นี่เลยเหรอร้านข้าวคุณออมนัดเรามากินกระจอกจังเลยภายใน3วันผมจะฟันคุณออมให้ได้นะสิลูกเขามีพ่อมีแม่อย่าดูถูกผู้หญิงแต่ว่าโอเคยังไงผมก็ขอรบกวนคุณออมด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญกับผมมากไม่ต้องห่วงค่ะคุณจิรายุยังไงออมก็จะช่วยคุณเต็มที่ขอบคุณมากครับคุณออมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานแล้วก็คุยรายละเอียดกันนะคะครับผมถ้าผมได้งานนี้บริษัทของผมก็คงจะรอดนะครับคุณออมเอ๊ะเดี๋ยวนะคะคุณจิรายุออมลืมโทรศัพท์ไว้ที่รถอะค่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาให้นะครับคุณออมไม่เป็นไรค่ะคุณจิรายุเดี๋ยวออมไปเอาเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณจิรายุไปรอออมที่ร้านข้าวนะคะเดี๋ยวเข้าซอยนี้แล้วก็ร้านจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะอ๋อได้ครับคุณออมเดี๋ยวออมจะรีบมานะคะได้ครับเท่าไหร่ยาย25 บาทน้ำเปล่าฟรีบริการตัวเองไม่คิดเงินโอ้โหถูกๆแบบนี้เดี๋ยวผมมากินทุกวันเลยนี่เลยเหรอร้านข้าวคุณออมนัดเรามากินกระจอกจังเลยพ่อนุ่มนกกระจอกไม่มีเข้ามาหรอกสบายใจได้อะไรยายคนขายก็หูตึงอยู่เหรอเนี่ยมีอะไรกินบ้างเนี่ยยายก็มีตามนี้แหละจะกินอะไรล่ะเลือกไปก่อนนะเดี๋ยวยายไปเก็บจานก่อนเอาแกงหน่อไม้กับแกงผัดเผ็ดไก่ยายข้าวน้อยๆนะยายขอกลับไปเยอะแล้วกันโหยายเอาเยอะหน่อยสิเดี๋ยวผมตักเองนี่ต้องอย่างนี้ร้านดูกระจอกแต่ฝีมือไม่กระจอกนะเนี่ยนี่พ่อหนุ่มทำไมชอบดูถูกคนอื่นจังเลยยายอย่าพูดมากนะเพชรตักน้ำให้หน่อยสิพ่อหนุ่มบริการตัวเองได้เลยยายผมบอกให้ตักมาให้ก็ตักมาสิผมเพชรนะก็ได้ก็แข่งนี่แหละแล้วคุณออมเอาของถึงไหนเนี่ยพ่อหนุ่มเป็นเพื่อนกับคุณออมหรอกเหรอก็ไม่เชิงหรอกยายพอดีผมมาประมูลงานที่บริษัทคุณออมน่ะอ๋อนึกว่าเป็นเพื่อนคุณออมแต่อนาคตน่ะผมจะเป็นยิ่งกว่าเพื่อนอีกหมายความว่ายังไงหรอพ่อหนุ่มก็หมายความว่าภายใน3วันผมจะฟันคุณออมให้ได้นะสิฮะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอมั่นใจสิยายอย่างเงี้ยไม่พลาดผมหรอกแล้วมาสงสารเขาเหรอเขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะพ่อหนุ่มสงสารทำไมผมไม่ได้ไปทำอะไรพ่อแม่เขาสักหน่อยนี่เอ๊ะแล้วยายมายุ่งอะไรกับผมอ่ะจะไม่ยุ่งได้ไงในเมื่ออ้าวคุณออมเชิญอันนี้ครับเชิญอันนี้ขอบคุณค่ะคุณจิรายุอาหารอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับคุณออมก็ต้องอร่อยอยู่แล้วค่ะคุณจิรายุเพราะเป็นฝีมือคุณแม่ของออมเลยนะคะคุณแม่ของคุณออมใช่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะดีจังเลยเป็นไงล่ะพ่อหนุ่มยังอยากจะฟันลูกสาวยายอยู่หรือเปล่าเอ๊ะอะไรเหรอคะคุณแม่หมายความว่ายังไงล่ะพ่อหนุ่มก็หมายความว่าภายใน3วันผมจะฟันคุณออมให้ได้นะสิแล้วมาสงสารเขาเหรอเขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะพ่อหนุ่มสงสารทำไม ผมไม่ได้ไปทำอะไรพ่อแม่เขาสักหน่อยนี่คุณออมผมขอโทษดูถูกฉันเหรอจำไว้นะพ่อหนุ่มอย่าเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นบอสคะหนูขอยกเลิกงานของคุณจิรายุค่ะคุณออมศักดิ์ศรีความเป็นคนมีเท่าเทียมกันไม่ว่าจะหญิงหรือชายอย่าคิดดูถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ของเรานะครับเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอ